สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะครับหลายๆท่านนะครับก็จะไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับที่ศาลเจ้านะและเช้าวันนี้นะครับก็มีการไหว้กันนะครับเช้าผมก็ไหว้นะ อ่าว้บรรพบุรุษของผมนะครับเมื่อคืนก็ไปไหว้เจ้ามาเช้านี้ก็ไหว้บรรพบุรุษไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องชาวจีนแล้วก็คนที่มีเชื้อสายจีน,นะครับก็จะไหว้บรรพบุรุษกันนะครับวันนี้นะครับมีแขกพิเศษนะครับเป็นพี่ที่เขาอยู่ในโซนทีวีของอ่าบิ๊กซีสุขโขทัยนะครับเขาเป็นแฟนแมนยูนะครับเขาพอดีผมไปดูทีวีอ่ะอ่าสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พี่เขาอาธิบายดีมากเลยนะ กับทีวีเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่บอกละกันนะครับตามภาพนะครับก็เป็นเออพี่คนนี้เป็นแฟนแมนยูนะครับผมก็าภาพมาขึ้นให้นะจนอธิบายเสร็จอะเอ๊ผมก็เลยเปิดช่อง YouTube ให้ดูเอออ่ะพี่คนนี้เขาก็ติดตามผมอยู่นะครับก็จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับขอเนุญานเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้านี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเอลริงฮาลันนะครับผมเชื่อว่านะหลังจากนี้นะครับบริเซียดอทมูนเนี่ยงานเข้าแน่นะครับล่าสุดนะครับการเปิดเผยสัญญาของเอลริงฮารันนะครับสามารถฉีกสัญญาได้ทันทีในตลาดเดือนมกราคมนะครับในสื่อต่างประเทศในเช้าวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับ เราจะได้เห็นภาพของฮารันกับการฉีกสัญญาในราคา64ล้านปอนด์นะครับสัญญาของฮารันถูกเปิดเผยโดยสื่อที่ชื่อว่ามากานะครับมากาไปเจาะสัญญาของฮารันมาให้เราได้เห็นนะครับจริงๆแล้วผมอยากเห็นใบที่เป็นสัญญากันจังเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของมากาเนี่ยเขาลงแค่รายละเอียดนะครับมาก้าลงรายละเอียดว่า ฮาลันมีค่าฉีกสัญญานะครับ64ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปีนะครับในในปี65นะครับในปี65นี่นะครับทีนี้แหละเรื่องราวของปารีสมแซงต์แชมงเรื่องราวของหลายๆสโมสรนะครับที่จะทำการเสริมทัพเริ่มนะครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคือคาวนี้นะครับสัญญาจะหมดในเดือนมิถุนาย,ยนในปีหน้าฮาลันนี่แหละ นี่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าเขาได้มีการตกลงล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2020นะครับวันนี้นะเมื่อการเปิดเผยสัญญาของฮาลันเกิดขึ้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับวันนี้เขาอาจจะต้องชะลอดิวของแฮร์รี่เคนไว้ก่อนนะครับก็เพราะว่าโอกาสเซ็นสัญญาฉีกสัญญากับฮาลันเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดมาก แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาโคโลเซ่ ose, เออผมขอบคุณแฟน y o u t u b e ด้วยนะครับเขาเป็นแฟนดอทมูนเนี่ยเขาบอกว่าโค้ดของดอทมูนชื่อว่ามาโคโลเซ่ไม่ใช่มาโคโลสนะครับมาโคโลเซ่เนี่ยเขาบอกว่าสโมสรก็ยอมรับนะว่าสัญญากับฮารันเหลือหลายปีก็จริงอยู่แต่มันพลาดตรงที่มีค่าฉีกสัญญาในราคาแค่ ห4สล้านปอนด์นะครับวันนี้สัญญาถูกเปิดเผยนะครับแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับมกราคมปีหน้านี้มีโอกาสซิ้อารันได้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพ็อกปากันนะครับล่าสุดนะครับโอริโุน่าโซชาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกันในขันนะครับในวันนี้นะครับโซชานะครับได้พูดถึงอนาคตของพอพ็อกปาอีกครั้งนะครับ วันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องพูดถึงอพอพอกบาเหมือนกันอันนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าผมคาดว่าเขาจะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่นี่แต่หลังจากนี้เราจะมาดูกันคือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับพอพอกบาในราคา400 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงของ2อสามอาทิตย์นี้โซชียก็บอกนะครับว่ามันเป็นความท้าทายที่จะต้องพยายามทําให้สําเร็จที่ต้องพยายามทําให้สําเร็จผมไม่กังวลกับระยะเวลาสัญญาของผู้เล่นคนใดก็ตามมันเปลี่ยนแปลงได้ระดับแรงจูงใจแรงบันดาลใจต่างหากที่พวกเขาจะต้องทุ่มเทให้สโมสรน,นี่คือ โซชาไม่ได้ห่วงเวลาของสัญญาพอพกอบาเลยตอนนี้นะเข้าใจกันว่านะครับในตอนนี้แน่นอนพอเนี่ยต้องการอะไรอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนจะต่อสัญญานะยังไงเขาก็ต่อเอาตรงๆเลยครับจริงๆแล้วเขาจะต่อตอย่างีก็ต้องต่อต้องนานแล้วละ่ะจริงๆเ่ยคนที่ผักดันในการต่อสัญญาที่ดีที่สุดก็คือไอเย็นก็คือไอเย็นอย่างแฮี่เคนเนี่ย ล่าสุดก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าบริษัทที่ดูแลเรื่องการซื้อขายอะ่ะแต่ยังคงใช้พี่ชายเหมือนเดิมและเขาก็ดําเนินเรื่องในการย้ายทีเหมือนเดิมเนี่ยคือโฟกัสสาคัญแต่ถ้าเขาจะต่อสัญญานะเขาจะเซ็นเลยนะครับมันไม่มีอะไรจะต้องมายึกยักอย่างนี้นะครับโซชัยยังมั่นใจนะพราว่าพอจะต่อสัญญานะครับแล้วก็ไม่ต้องการขายพอพกอบาออกไปตามนี้นะครับทีนี้ เออผมเว้นระยะวิยาวหน่อยนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของพอสเบอชิติโนหน่อยนะพอสเบอชิติโนล่าสุดนะครับได้กล่าวว่าสโมสนลลนสนปารีสแซงต์แมงเนี่ยในตอนนี้นะครับจะเซ็นสัญญากับพอพอกบาหรือไม่นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายเรื่องของการซื้อขายนักเตะขออนุญาตพูดต่อเลยนะครับเบอชติโนนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดกันนะครับพอสบอกว่า การมาถึงของมิดฟิลด์อย่างพอพกบาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆของวงการฟุตบอลว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีพลิกผันได้ประโยคให้สัมภาษณ์ล่าสุดผมว่านะฟังต่อนะครับสมโมสรปริสเซกแมงเนี่ยเป็นสมโมสรที่เปิดรับนักเตะระดับโลกเสมอรอพร้อมที่จะปรับปรุงขุมกำลังของเรา เราก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนแปลงผมจะบอกลีโอนาร์โดก่อนก่อนที่จะไปคุยกับประธานสมโมสรน,นี่คือเรื่องสำคัญเลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงพอลพูดถึงลีโอนาร์โดฉะนั้นเขาจะไม่มีทางเลยว่าจะพูดว่าซื้อใครก่อนนะครับอันนี้เป็นความชัดเจนของพอลเพซเชติโนฉะนั้นประเด็นของพอลพอกบากับปารีสซงตแแมงยังตัดไม่ได้ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเลกุน่าโซชานะครับวันนี้เขาให้สัมภาษณ์เรื่องราวของโจนาสันโชเพิ่มอีกนะครับก็วันนี้นะครับเกมที่เจอกับเซาท์แฮมตันเนี่ยซซนโชจะลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเดี๋ยววันนี้แมนยูเจอกับเซาท์แฮมตันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเราจะได้พอดีผมไม่ได้เช็คเวลางยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพลาดนะครับวันนี้พิมารลีกนะครับวันนี้พิมารลีกอ๋อแมนยูเจอกับเซาท์แฮมตันตอน2องทุ่มนะครับ แฟนมันยูอย่าลืมดูนะครับวันนี้พิมพ์ลีกแล้วก็แล้วก็วกอาวูฟแฮมตันเจอกับสปเปอร์สองทุ่มเหมือนกันแล้วก็สี่ทุ่มก็จะเป็นอาร์ซนอลกับเชลซีสี่ทุ่มครึ่งนะบิ๊กแมตช์เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยแล้วก็เวสต์แฮมเจอกับเลสเตอร์ตีสองนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของเจอร์ซานชโชก่อนนะครับล่าสุดน,นะครับโอเลโกนาโซชานะครับก็สนับสนุนให้เจอร์ซานชโชเนี่ยเจริญเลยตามเดวิดเบคแคมฮมทำมาอย่างนั้นล่ะไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับตอนที่ฟุตบอลโลก ตอนนั้นนะคืออย่างนี้ครับเริโกน่าโซชากล่าวว่าเจอร์ดันซันโชนะครับจะได้ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่เจอกับเซาท์แฮมตันซันโชเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับที่มีอนาคตอีกไกลแล้วแหละนะครับโซชากล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแบบอย่างอย่างขอมเมนยูเนี่ยขอพายนะครับให้ดูมากมายไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบคแฮมหรือคริสติโน่โรนันโด ทั้งสองคนนะครับเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จทางด้านวงการฟุตบอลและนอกสนามด้วยซันโชสามารถทำอย่างนั้นได้นะครับซันโชสามารถทาอย่างนั้นได้แต่คู่แข่งในวัยเดียวกันของซันโชเนี่ยก็น่าจะเป็นบูคาโยชากานะครับของอาร์ซอนนักเตะคนนี้เนี่ยแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่เก่งเหมือนกับซันโชนั่นแหละและจะต้องแย่งตำแหน่งทีมชาติอังกฤษกับซันโชด้วยนะครับโซชาก็กล่าวนะครับว่าซันโชเนี่ย แน่นอนเขาจะต้องเติบโตด้วยเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีนะครับตัวอย่างที่ดีอย่างเดวิดแบ็กแฮมและคริสตินโรนโดนั่นเองนะครับหลายลายคนเขาบอกนะว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าคําสอนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็แจ้งให้กับแฟมนมอนยูทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูกบอลไนกี้เปิดพิมลิกสองนัดมีฟีดแบ็อย่างไรบ้างนะครับ แดนนี่เมอร์นะครับก็เป็นกูรูในเรื่องของเนี่ยวันนี้เขามีคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งนะเขาพูดถึงลูกฟุตบอลของ n i กี้ที่เอามาใช้ในพีร์นิกในฤดูกาลนี้นะครับสีของลูกบอลเนี่ยจะเป็นสีส้มสีแดงเลือดนกแล้วก็เป็นสีดำนะครับสลับกันไปทีนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศก็มีบทวิจาร์ที่ว่าสีมันฉูดฉาดเกินไหมแล้ว มันมันบอลรุ่นใหม่เนี่ยมันทําให้มันเซฟมันเซฟไม่ให้เกี่ยวกับเป็นเหมือนกับว่าไงอะลูกบอลมีความนุ่มมากกว่าเดิมแต่สีมันฉูดฉาดมันมีผลอย่างไรในเกมนะครับถ้าถ้าเรามาวิเคราะห์ใน m a t c o o t the d y เเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องปรับตัวเลยกับลูกฟุตบอลเพราะเขาเขาเคยบางคนเนี่ยเขาก็เล่นบอลสีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ แต่นักฟุตบอลบางประเภทเขาก็ซอมฟุตบอลแบบขาวดําอยู่นักฟุตบอลบางคนอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเมื่อมีสีแดงของเลือดนกแล้วก็มีสีดําแล้วก็มีสีส้ม3มอย่างผสมกันตัวของลูกบอลเป็นสีขาวในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามันก็มีประโยชน์ในการที่จะมองแต่คุณลองคิดดูเมื่อเจอการยิงลูกยิงที่มันรุนแรงเนี่ยยิงแบบหนักๆเนี่ย บางครั้งเองเนี่ยสีของพวกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรผู้สาประตูได้เลยนะครับแต่อย่างน้อยนะมันก็นักฟุตบอลก็ต้องดูแลสุขภาพให้มันสมเหตุสมผลนะครับนี่คือบทวิเคราะห์อของลูกบอลพิมลีกนะครับมันมันมันเป็นแนวทางที่ดีนะผมก็ดูจากเกมบอลขันขก็ดูรู้สึกว่ามันชัดเจนดีตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวิดลุยกันนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นร่างกายของดาวิดลุยเนี่ยยังคงฟิตปังนะครับด้วยวัย34ปีอ่ะตอนเนี้ยเขาเนี่ยอยู่ที่บราซิลนะครับบ้านของคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดนะครับสโมสรฟารมิงโกนะครับหลังจากที่ยืมตัวแอนเดสเปเรล่าได้เนี่ยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออฟฟิเชียลไปเมื่อวานนี้นะล่าสุดนะครับสโมสรฟามิงโกนะครับก็อยากจะเซ็นสัญญากับดาวิดลุยนะครับ ซึ่งในตอนที่เองดวิดลิยรเนี่ยก็หมดสัญญาเป็นฟรเยนจากอาร์ซอนนะครับดวิดลุยก็บอกนะว่าเรื่องราวของพิบิลิกมันจบลงไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้ดาวิดลุยนะครับยังไม่เซเยสนะครับยังไม่เซเยสกับสโมสรฟาร์เมงโก้คือต้องให้สโมสรฟาร์เมงโก้เนี่ยออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการก่อนนะครับต้องมีรูปมีป้ายสโมสรชู True. ตามนี้นะครับแต่ว่าเขาติดต่อเดวิดลุยอยู่นะครับสโมสรฟารมิงโก้นะครับเรามาต่อกันที่เนักเล่าขอมมานตินโอเดนกาดกันนะครับหลังจากที่มาตินโอเดนกาดชูเสื้อหมายเลข8นะครับแฟนอาร์ซอนก็เฮนะครับแต่สิ่งที่แฟนอาร์ซอนกลัวเนี่ยผมเข้าใจนะผมเชื่อว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยหลังจากที่ผมแปลข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยให้เครดิตมิเกลเจต้าเท่าไหร่่ในส่วนตัวของผมเองนะ คือถ้าเราเป็นโค้ดฟุตบอลอย่างผมก็เป็นโค้ดฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ให้เครดิตจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้แบบเชื่อใจคุณอะไรประมาณนี้นะอย่างเงี้ยไม่ต้องทํางานด้วยหรอกแต่ว่ามันเป็นมืออาชีพเขาจ้างคุณคุณต้องทานะครับก็ล่าสุดนะครับมาตินโอนงการ์เนี่ยก็เซ็นสัญญากับอาร์ซอนลมสถึงอาร์ลันแลมสเดลทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาห่วงไม่ได้คืออย่างนี้ครับมาตินโอนงการ์เนี่ยกับค่าตัว30ล้านปอนเนี่ยแน่นอนเขาแบกรับความกดดัน ทั้งค่าตัวและความหวังของแฟนอาร์ซนนลวันนี้เขาจะเจอกับเชลซีนะครับสี่ทุ่มครึ่งแต่มาตินโอเดงกาดดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลงสนามและเบนไวดด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่ามาตินโอเดงกาดเองเนี่ยรู้ระบบการเล่นของอาร์ซนนลเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยืมตัวมานะครับมาตินโอเดงกาดจริงๆอ่ะในสื่อต่างประเทศเนี่ยที่ผมอ่านสกู๊ปเขานะ เขาไม่ต้องการออกหลอกเขาไม่ต้องการออกจากเรลือมฤิดเลยแต่เพราะคาร์โลอันโชนติเขาไม่ได้การันตีนะครับว่ามาตีนโอเนกาจะเป็นสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของเขาและเขาก็ไม่ต้องการใช้งานมาตีนโอเรนกานี่แหละทําไมถึงถูกขายให้กับสมสรอาร์ซนอลมันอาจจะทําให้มาตีนโอเนกาล้มเหลวกับอาร์ซนอลได้เพราะเขาต้องการอยู่กับเรือมาทธิดไงแต่เขาต้องถูกขายนี่คือการ ประเด็นสำคัญที่ในสื่อต่างประเทศพูดไว้นะเขายังยกตัวอย่างกันต่อว่าในกรณีของเมซุสโอซิลล่าเมซุสโอซิลก็เป็นอย่างเงี้ยเขามาอยู่กับอาร์ซอนในราคา42.5ล้านปอนด์42.5ล้านปอนด์มาตินโอเนกา30ล้านปอนด์ทีนี้โอซิลเนี่ยเป็นอัจฉริยะจริงๆแต่พอมาถึงจุดเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนจริงๆทีนี้ ในสื่อต่างประเทศก็บอกนะครับว่าสโมสรอาร์ซอ,อนนะทำไมผลงานไม่ดี 1. เวลาในการที่จะให้ผู้เล่นปรับตัวมันน้อยเกินนะครับ1มัหนหนึ่งอยู่ที่โค้ดแล้วละ่ะโอบามิยองนิคโคลัสเปเป้นะครับอเล็กซองากาเซตบุคยอสซากา้าเอมิลสมิธโลกาเบียม,มันตินาลีนะครับนักเตะเหล่านี้ไม่ธรรมดานะสำหรับเกมทีมชาติไม่ธรรมดาเลยมันอยู่ที่อาเตต้าแล้วละ่ะที่คุณจะต้อง ภาษาชาวบ้านเขาใช้คําว่าคุณต้องเล่นร่วมกันเป็นทีมมากกว่าเดิมนะครับก็ต้องช่วยกันมากกว่าเดิมตามนี้นะครับผมก็แปลจากสื่อต่างประเทศให้กับแฟนอาร์ซนให้ละเอียดตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่ครับผมบอกแล้วว่ามูรินโญ่ไปหลีกไหนเนี่ยเขาจะทําให้หลีกนั้นเนี่ยโอ้โหมีข่าวเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับล่าสุดน,นะครับโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็เปิดใจกับสื่ออังกฤษนะครับว่าวันนี้นะ เขามาอยู่ที่โรมา่าเขาจะพาโรมา่าคว้าแชมป์เกาโชซิดียในรอบ13ปีครับมูรินโญ่พูดอย่างนี้ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับมูบรินโญ่กล่าวว่าสโมสรเนี่ยหลังจากที่เขามารับงานต่อจากเปาโลฟอนเซกาที่โรม่านะครับฤดูกาลที่แล้วโรม่าจบอันดับ7แล้วก็ไม่เคยคว้าชแชมป์ได้อะไรอะไรได้เลยตั้งแต่ปี2008มูรินโญ่กล่าวว่าเขาจะพาโรม่านี่แหละคว้าชแชมป์ให้ได้ มูริโย่เคยพาอินเตอร์มิลานนะครับคว้าแชมป์เมื่อปี2010ปี2 0 1 0ิอินเตอร์มิลานไม่เคยคว้าแชมป์มาก่อนแต่มูริโย่ทาได้วันนี้เขาจะทากับโลมาให้ได้นะครับก็โจเซ่มูริโย่เนี่ยก็ก็กล่าวทักทายกับสื่อสือ่ออังกฤษนะแล้วเขาก็บอกนะครับว่านี่แหละฤดูกาลน,นี้มันคือจุดเปลี่ยนของสโมสอนโลมานะครับเดี๋ยวก็รู้แหละนะครับว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรนะครับประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ตอนจบต่างหากครบ38นัดหรือเปล่า ถ้าครบ38นัดแล้วโลมาคว้าแชมป์มูรินโญ่เนี่ยคือกุนซือระดับโลกอย่างแท้จริงอันนี้มันยังไม่ครบไงมันเพิ่งเริ่มไปนะครับเอ๊ะเกาโชเริ่มหรือยังผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่าในตอนผมเหมือนจะยังไม่เริ่มนะเหมือนจะยังไม่เริ่มแต่ใกล้จะเริ่มแล้วล่ะนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแฟนมูรินโญ่ทราบตามนี้นะครับ แม่ข่าวยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับวันนี้ข่าวเยอะนะแต่แต่ว่าผมก็จะแปลให้มาละเอียดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับมาตอนที่รื่งเงราของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลี่เนี่ยปรากฏว่าเขา,อาจอยคัเปรียบกับดูมวยปั้มเลยนะครับเดี๋ยวนะดูมวยปั้มกับฟุตบอลมันยังไงอะอย่างนี้ครับลิเวอร์พูลชนะ2.0แต่รูปแบบเกมโดยรวม การเจอกับชอนไดการเจอกับแอชลีย์บาร์นการเจอกับคริสวูดน่นนครับมันไม่ใช่เกมที่จะมาแบบนั่งพับเพียบเรียบร้อยหรอกเป็นเกมที่ใช้คำว่ามวยปั้มจอเกนคอบกล่าวว่าเมื่อคืนนี้นะครับฟุตบอลที่แอนฟิลด์เหมือนกับการดูมวยปั้มผู้ตัดสินต้องปกป้องผู้เล่นมากกว่านี้นะครับเราจะเห็นเทน์อเล็กซานเดอร์โน แล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยลงไปกองกับพื้นแม้กระทั่งอาริซอนเบเกอร์นะจังหวะที่กระโดดรับบอลเนี่ยคือฟันคือนแน่นอนครับเซนเตอร์แบ็กต้องเป็นฟันได้กับมาติดอยู่แล้วทีนี้ประเด็นของครอปอยู่ที่ว่าฟันได e ในโชคดีอย่างหนึ่งนะเขาไม่เจ็บจากเกมเมื่อคืนแต่การประทะก,กับพวกคิสวูดและเชลีบานเนี่ย โจเอลมาติปก็น่่มเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่การประทะที่ไม่ใช่เบาเลยนะไม่ใช่เบาเราจะเห็นได้จากเกมกปรแข่งขันนะครับดูมถึงอาร์วีเอเลียดเนี่ยเจอรับน้องตั้งแต่แรกเลยเจ็บเจ็บตั้งแต่แรกนะครับคืออย่างนี้ครอปก็บอกนะครับว่าพิมานิกในการเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องพร้อมเสมอร่างกายคุณต้องพร้อมมันเป็นวันที่ยากถ้าคุณเจอกับแอชชีบานคริสวูดแล้วก็จอชเบวฮิล สามคนนี้หนักๆบอกได้เลยผมไม่แน่ใจ100%ว่าผู้ตัดสินไปในที่ทางที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องดูแลนักเตะไม่ให้เกิดการประทะที่เจ็บหนะักนะครับและสังเกตเลยนะครับว่าแน่นนะครับเวลาที่เข้าประกบนักเตอะอย่างซิมิกัสเนี่ยมาประกบพวกอชีบานเนี่ยต้องสองคนอย่างน้อยนะครับต้องใช้เกต้าช่วยนะช่วยตันนะ แต่พอคิดตัวของแอชิบันดันนิดเดียวเนี่ยโอ้โหซิมิคัสล่วงเหมือนกันนะครับคือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าปัทะป้ากกว่าแต่ก็สามารถเอาตัวรอดได้หริวผูนะก็ลองดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าใครเจอกับบานเบิร์ตอาร์เบอรี่เนี่ยจะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มันก็มีการโต้เถียงใน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 อุโมงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรหรอกนะครับทุกคนเป็นมืออาชีพตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเกฟันได้กันนะครับแน่นอนครับวันนี้นะบทสัมภาษณ์ของเจเกนครอปเนี่ยเป็นประโยชน์กับฟันได้นะครับฟันได้เนี่ยลงเล่นเกมแรกในแอนฟิลภายใต้ผู้ชมนะครับ317วันที่ไม่ได้เจอแบบนี้317วันหลังจากปาเจ็บในเกมที่เจอกับเอวตันนะครับฟันได้เองเนี่ยแน่นอนครับวิูการน,นี้เขาฟิตเมื่อคืนนี้เราเห็นฟอร์มที่แบบหนักหน่วงในเกมที่เขาเนี่ย จะต้องเจอกับกองหน้าที่แบบหนักหน่วงเหมือนกันนะครับอจอร์กี้ครอปกล่าวว่านะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องให้อาร์วิเกลฟันไดเนี่ยพักบ้างในหัวของครอปตอนที่ฟันไดามาใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ต้องพักก็ได้นะแต่เกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้จอกีครอปก็บอกนะครับว่าปัญหาการบาดเจ็บทั้งรูปการของนกเตะไม่ว่าจะเป็นโจโอเอลมาติปโจโกเมสฟันไดล้วนมีผลต่อเกมการแข่งขันทั้งสิน้น ในฤดูกาลนี้นะครับพวกเซนเตอร์ฮาฟของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องมีการหมุนเวียนในการเล่นโดยโคนาเต้เนี่ยจะต้องมาแทนฟันไดในบางเกมกเมสก็เช่นกันซึ่งจะต้องมาแทนมาติดในบางเกมในฤดูกาลนี้นะจะเป็นอะไรที่สนุกนะครับสําหรับการที่จะต้องดูแลนกเตะไปจนครบแมตช์การแข่งขันทั้งหมดนะครับ แต่ที่แน่นะครับมันเยี่ยมมากที่ได้เวอร์จิลกลับมานะครับนี่คือคำกล่าวของเจอเกนครอปนะครับหมดไปแล้วนะครับหน้าหนึ่งในอังกฤษวันนี้พูดมาทั้งหมดนี้แค่ครึ่งทางไม่ถึงครึ่งทางเลยซ้ำเลยอ่ะเดี๋ยวจะไล่ไปยาวๆแบบให้แบบกระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ใส่เสือ้อบาร์เซโลนาเลยนะ ออเกมลาลิก้าเริ่มแล้วนะครับก็ปรากฏว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเม e ฟิสเตปายทำประตูอ่าให้กับบาร์เซโลนาได้นะครับในเกมที่บาร์เซโลนาเสมอนะครับเสมอกับสโมสรแอตเลติกบีเบาไป1ประตูตอนน่อ1นะครับก็ถือว่าลาลิก้าลีกได้เริ่มแบบเป็นทางการนะครับบาร์เซโลนาเก็บชัยไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ว่าในส่วนผสมของบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะเป็นทีมยุคใหม่เหมือนกันนะครับก็ วันนี้เดฟิสเซปายเนี่ยเมฟิสเซปายเนี่ยยิงประตูได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับส่วน,นหลายๆทีมเนี่ยก็เก็บใช้ได้เหมือนกันในลาลิกานะก็ถ้าแฟนลาลิกาก็ลองกลับไปดูกันแล้วกันตามนี้นะครับวันนี้เดียมาริดเหมือนจะลงสนามแต่ผมจําเวลาไม่ได้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเดียมาริดเป็นเรื่องราวของคีเรอมเป้นะครับเป็นประเด็นใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในในใน เขาใช้คาว่า48ชั่วโมงไอ้คำนี้ผมไม่อยากจะพูดมากหรอกไอ้48ชั่วโมงเนี่ยมันเจ็บมาเยอะแล้วนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอสุดท้ายจริงๆแล้วละ่ละหลังจากต่อรองราคากันผมใช้คาว่าต่อรองราคากันนะครับก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดจะยื่นข้อเสนอนะครับในระดับ127ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้นะ127ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาก,กับคีเดนเอ็มบาเป้ให้ได้อยู่ในเลทนี้แหละวันนี้นะครับ ค่าตัวได้มีการปรับขึ้นนะครับเต็มแม็กแล้ว145ล้านปอนด์ครับเรียมเมลิตต้องการเซ็นสัญญากับคีเลนเอาเป้ใน48ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด145ล้านปอนด์กับคีเลนเอาเป้เป็นสถานการณ์สุดท้ายที่เรียวาดลิตจะยื่นข้อเสนอให้นะครับในวันนี้นะครับสโมสอนเนี่ยปราริสเซียแมนเนี่ยยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ที่แน่นะครับ140 145ล้าน,นปอนด์มันจะหายว่าประเด็นทีถ้าเอ็มปารเปยย้ายฟรีตอนนี้นะครับเรื่องราวของการเจราจาโดยตรงกับประธานสโมสรทำไมถึงต้องปรับราคาทำไมถึงต้องปรับราคาครั้งที่แล้วผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะผมนำเสนอ127ล้านปอนด์แล้วมันมีประเด็นที่เขาเรียกคำว่าซื้อขายโดยตรงกับเจ้าของรัฐกาตาซึ่งเป็นท่านชีกเนี่ยท่านเป็นประธานสมอาเขาเรียกว่าอะไรอะ ท่านเป็นเจ้าของสโมสรปารีสแซงต์งแมงเลยเนี่ยปรับราคาเป็น145ล้านปอนด์สำหรับคิดได้เอปเป้ดูสวยมากนะครับผมเชื่อว่าดีลวนี้น่าจะจบแหละนะครับก็รอด,ดูกันเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของคริสติโนโรนันโดกันนะครับมัสซ i มิเรียนโนอาริกีนะครับล่าสุดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับอาริกีกล่าวว่า โรนันโดกลับมาซ้อมเป็นอย่างดีผมอ่านข่าวซุบซิบในหนังสือพิมพ์เขาไม่เคยบอกเราเลยว่าโรนันโดต้องการย้ายทีมโลนันโดไม่เคยบอกเลยฉะนั้นที่ผ่านมาคืออะไรผมบอกแค่ว่าเขาจะอยู่กับยูเวนตุสผมเขาจะอยู่กับยูเวนตุสรู้ครับผม,มรู้แหละว่าอยู่อะแต่ว่าสัญญาเขาจะหมดปีหน้าสมงสอนยูเวนตุสจะไม่ได้อะไรเลยสักบาทก็จะเหมือนกรณีของพอพอกบาแน่นแหละอารก้ ให้สัมภาษณ์แค่นี้เองนะครับแต่อเล็กซี้ก็รู้อยู่แหละว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรมากนอกจอากนี้นะครับในขณะที่สมโสมสรปารีสแซงต์แมร์นะครับคือตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับคริสตีโน่โรนโดโดยยังไม่พูดอะไรก็อัปเดตให้แฟนบอยูทราบนะครับสถานีต่อไปของโรนโดอะ่ะมันดูกันไมมมันดูกันไม่ยากอยู่แล้วนะครับสมโมสรที่จ่ายค่าเหนื่อยให้กับโรนโดได้ก็จะมีปารีสนี่แหละตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้เรื่องราวของแมนยูเนี่ยเป็นเรื่องราวของแดนนี่เจมนะครับแดนนี่เจมนะครับยืนยันแล้วนะครับสโมสรจะไม่ขายแดนนี่เจมออกไปนะครับแหล่งข่าวจากดิแอรติกรายงานว่าในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข้อเสนอในการยืมตัวข้อเสนอในการเซ็นสัญญาก,กับแดนนี่เจมซึ่งโซชาะนะครับได้ให้สโมสรตอบปฏิเสธกับข้อเสนอทั้งหมดไปแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ขาย แดเนียลเจมส์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารอนแลมซี่กันนะครับวันนี้นะครับมันมีดิวจากยกกกวาูวนตุสเนี่ยขอเนมันยามาติีแลกกับอารอนแลมซี่นะครับแต่ปรากฏว่ายูวนตุสครับได้ยืนข้อเสนอนี้มาจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสอสรแมนเชสเตอร์เดไม่โอเคที่จะแลกตัวกับอารอนแลมซี่นะครับก็แจ้งให้กับฝ่ายมนยูทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาโรอารัมบัลลี่กันนะครับมาโรอารัมบัลลี่คือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับให้กับสโมสรเกตาเฟ่ทีมชาติอุรุกวัยด้วยนะครับอายุ25ปีสูง175ซนตมรหนัก73กิโลกรัมนักเตะคนนี้เล่นตำแหน่งกองกลางนะวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังจับตาดูสถานการณ์ของ อามารีอยู่นะครับอารามบารี่อารัมบารีนะเขาลงสนามนะครับไปแล้ว1 4 3เกมให้กับทีมชาติอุรุกวัยด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะมีเงื่อนไขพิเศษมีเงื่อนไขพิเศษแต่ว่าสโมสสรยังอยู่ในช่วงของการเจราจาดูนักเตะคนนี้อยู่นะครับก็ จำชื่อนักเตะไว้ก่อนละกันนะครับมาโรอารัมบารีนะครับแมนยูสนใจกองกลางคนนี้อยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวข่าวดีของแฟนแมนยูนะครับล่าสุดนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยืนยันแล้วนะครับว่าบูโน่เฟอร์นันเดสครับเหลือสัญญา4ปีกับสโมสรนะครับแต่ฟาบิซิโอโรมาโน่กูรูชื่อดังนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ ตั้งแต่เดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับแมนยูจะขยายสัญญาของบุนโอนฟอนเดะที่เหลือปี่ปีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับและจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมด้วยบุนโอนฟอนเดสนะครับยี่ประตู17ดแอดซิสจากการลงสนาม58นัดให้กับแมนยูนะครับก็ยิงประตูในระดับสม,มสรเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับ18ประตูกับอีก11แอซิสจากการลงสนาม 37นั้นในพิมยรีกนะครับถือว่าเป็นคีแมนคนสำคัญของแมนยูกำลังจะต่อสัญญานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอัตตาล่ากันนะครับอัตตาล่าในวันนี้เนี่ยเขาจะขอยืมตัวอามัดอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลายๆสโมสรเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณานะครับหนึ่งในนั้นมีเชฟฟด์ยูไนเต็ดและก็มีสโมสรอัตตาล่าอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาด้วยนะครับ ก็อามัดจะต้องถูกปล่อยให้ยืมตัวตามนโยบายของสโมสรน,นะครับก็ในวันนี้อามัดจะต้องตัดสินใจอีกครั้งแต่เราเห็นเขาที่สนามซ้อมนะก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูราบนะครับยังไงเขาก็ต้องยืมตัวตามนี้แต่จะเลือกที่ไหนรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้แจ็คกิลิสก็ยิงประตูแรกได้นะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยมาฟังความเห็นของเป๊ปก่อนนะครับ เป๊ปเนี่ยออกมาชมนักเตะก่อนเลยกาเบรียลเฮซุสนะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าเฮซุสเนี่ยยังคงเป็นกําลังสําคัญของซิตี้เหมือนเดิมนะครับในขณะที่แจ็คก,กิลิตเองเนี่ยก็เปิดประตูแรกนะครับกับยิงประตูแรกให้กับแมนซิตี้ได้ก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากนะครับเป็นสัปดาห์ที่แมนซิตีเ้เมื่อคืนนี้นะเปิดบ้านถล่มเละเลยนะครับนอริซิตี้นี่ใครช่างไปจัดโปรแกรมให้เขานะ เจอลิเวอร์พูลแล้วมองเจอแมนซิตี้อะนะครับช่างจะใจร้ายจริงๆก็แจ็คกี้ก็ยิงประตูได้เป๊ปก็แฮปปี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์การขายนักเตะของเป๊ปยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเมริกาปอตหรือเบเนโดซิบาในตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับรวมถึงการติดตามดีลของแฮร่เคนด้วยเช่นกันแต่เป๊ปก็มีเบนเข็มเหมือนกันนะไปหลายๆดีลนะครับก็ผมพูดรวมๆนะครับรวมถึงล่าสุดนะแปะภาพเดียวจบเลยอีวาน ไอริกมูริบานะครับสถานการณ์ของไอริกมูริบาเนี่ยมนซิตีจะเซ็นฟรีเลยนะครับการเจรจาก,กับตัวแทนของม o l ิบารแหล่งข่าวจากมู n โ o เด p ปอ t i ติโวเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้นักข่าวที่ชื่อว่าคิสตินาคาบร์โลนะครับก็ได้มีการพูดบอกว่ามนซิตีเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากเลยแต่ที่แน่ๆเซ็นฟรีม o l ิบารตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เดี๋ยวนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนี่ผมก็พูดไปหมดทุกอย่างแล้วนะมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับยังไม่จบนะครับดิวของเชลซีอ่ะลองตามเงื่อนไขส่วนตัวของจูสคุนเดอยู่นะครับสโมสรเชลซีนะครับได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับจูสคุนเดยเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะสรุปการซื้อขายกับดิวของจูสคุนเดยนะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ทุ่มเงินนะครับ ามูลค่าเกือบ70ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ59.6ล้านปอนด์เพื่อขอเซ็นสัญญานะครับแต่ดูเหมือนว่าการตกลงค่าตัวกับจูสคุนเดเนี่ยมันยังไม่นิ่งแต่สิ่งที่ได้แล้วคือค่าอาราลีส่วนตัวค่าเหนื่อยต่างๆนะครับซึ่งมันจบไปแล้วนะครับคุนเด้เหลือสัญญา3ปีกับเซบีย่านะครับนั้นการการย้ายทีมต้องใช้เงินก้อนใหญ่แน่นอนนะครับก็เนี่ยอาจจะเป็นดีลส่งท้ายของเชลซี จูสคุนเดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆนะครับประเด็นที่1คือการต่อสัญญาของแกรนิชชาก้านะครับต่อสัญญาแกรนิชชาก้านะครับก็ยืนยันโดยประธานสโมสรเรียบร้อยนะครับในส่วนของสัญญาของชาก้าเนี่ยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ญญน,สนะแล้วก็มีข่าวเพิ่มอีกนะครับว่าอาร์เซนอลสนใจอาเซซิโอ ในราคาไม่แพงนะครับ40ล้านยูโรหรือประมาณ34.4ล้านปอนด์จริงๆเนี่ยถ้าเขาจะขายเซซิโอเนี่ยควรขายเลยเพราะว่าเอ็มบาเป้ P P e นะครับขยับไป145ล้านปอนด์แล้วเหลือมรลิตเตรียมเงินไว้ตั้ง250ล้านปอนด์ตอนนี้เขาเก็บเงินไม่ได้250ล้านปอนด์เนี่ยโอ้โหน่าฉาจังเลยก็รอด,ดูกันนะครับสำหรับเรื่องราวของอาร์ซอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังพูดไม่จบลืมลืมอีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นของอาร์ซอในวันนี้นะครับจะไม่มีเบนไว้ในการลงสนามนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรนะเบนไว้มีอะไรเนี่ยเบนไว้จะไม่ได้ลงสนามในเกมเจอกับเชลซีดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของโควิดเหรอโควิดเออโควิดที่ฝึกซ้อมต้องกักตัวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มายังไม่กลับมาซ้อมเลยอ่ะรอดูกันนะครับดูแล้วแนวโน้มจะไม่ได้ลงนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดิแคร์ไรส์กันนะครับล่าสุดสถานการณ์ของดิแคร์ไรส์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้นะครับดิแคร์ไรส์นะครับยังคงปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของดิแคร์ไรส์นะครับไว้เกิน100ล้านปอนด์ซึ่งตัวของดิแคร์ไรส์เนี่ยแหล่งข่าวมาจากเดอะเทเลกราฟนะเขาบอกเลยว่าไม่พอใจนะครับดิแคร์ไรส์ไม่พอใจสโมสร ที่ตั้งค่าตัวของเขาไว้สูงเกินไปเจตนาของดีแคไรส์นะครับก็จะเหมือนกับแจ็คกิลิสแหละคือการย้ายทีมเพื่อประสบความสำเร็จนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เวสแสมะต้องไปเคลียร์กันเองแล้วล่ะตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดรวมๆนะครับเรื่องที่1สเปอร์เนี่ยสนใจนักเตะใหม่อีกหคนนะครับที่ชื่อว่าโดมิงโกสอาดูอาดนะครับ โดมิงโกสดูอัดคือใครนะครับเป็นนักเตะชาวโปรตุเกสนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังให้กับสโมสรแคนาดานะครับสูง190ซนเมตรหนัก78กิโลกรัมนะครับก็โดมิงโกสเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาในเรื่องของรายละเอีเยดส,ส่วนตัวนะครับแหล่งข่าวจาก DL รายงานว่าเอสปิโตซันโต o ต้องการเสริมเซนเต์แบ็กอีกหนึ่งคนนะครับ อันนี้ก็เป็นโดมิงโกสนะในส่วนของอปัฟซานะครับปัฟซาเนี่ยจะต้องมีการตรวจบางคนก็อ่านว่าปับซานะบางคนก็อ่านว่าปาเปซาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงเขาเขาเรียกยังไงอะนะครับแต่มันอ่านได้2แบบเลยแหละนะครับก็ปับผมอ่านว่าปับซาละกันปับซาในตอนนี้นะครับแนวโน้มก็จะตรวจร่างกายกับสโมสรสเปอร์เนี่ยมีความเป็นไปได้แหล่งข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าปับซาเนี่ย เป็นที่มาที่ไปของการยุติดีลดีลหนึ่งนะครับที่ได้ตกลงไปแล้วนะครับก็คือนาอิทานนาานเนี่ยจริงๆแล้วนะครับข้อเสนอารายละเอียดเนี่ยโรเมโน่ก็บอกนะว่าพูดไปไกลมากแต่นูโน่เอสปิริโตซันโตเป็นคนยกเลิกนะครับเป็นคนยกเลิกเขาต้องการปั๊บซามากกว่าในราคา28ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ส่งท้ายด้วยแฮนดิเคนนะครับจะลงสนามในเกมที่เจอกับบูแพมตันนะครับก็ เคนจะลงสนามให้และสุดท้ายนะครับปิดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตองกี้แอนดอมเบรนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบรามินิกต้องการเซ็นสัญญากับตองกี้แอนดอมเบรในซัมเมอร์นี้เลยเพราะว่าตองกี้แอนดอรเบรต้องการย้ายออกจากทีมนะครับก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบทั้งหมดตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงเช้านี้นะครับก็ละเอียดลิบเลยนะครับฮาลันนะครับ มกราคมปี65 64ล้านปอนด์ฉีกสัญญาแหล่งข่าวจากมาก้าเปิดเผยนะครับฉะนั้นตลาดสนุกแน่นอนนะครับหลายๆอย่างการเจรจาเนี่ยถ้าท่านไม่ดูสรุปข่าวการย้ายทีมท,ทุกวันเนี่ยท่านจะไม่รู้เรื่องนะผมเชื่อว่าเรื่องราวมันจะปะติดประต่อต่อไปเรื่อยๆการเจรจาล่วงหน้าการตกลงรายละเอียดส่วนตัวเป็นสิ่งที่ทํานอกรอบได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ